ก็น่าจะจบช่วงของการสอนจริงๆแล้วนะครับหน้าโฮมก็จะมีอันนี้เขาบอกเมนูมี CR แล้วก็มิชชั่นนะฮะเดี๋ยวมาดูเมนูก่อนนะครับโพอะไรเนี่ยโพสนะกดเข้าไปดูก่อนอ๋อเป็นของขวัญนะของขวัญรับก่อนได้คาเกระคาเกระคืออะไรเอ่ยได้คาเกระแกเนี่ยอ๋อพระจันทร์สีดำเนี่ยฮะเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันได้อะไรไม่รู้เต็มเลยนะฮะแคมเปญโค้ดนะฮะไม่รู้ว่าเอาโค้ดมาจากไหนนะช่างมันไปก่อนอันนี้ก็คือจดหมายนั่นแหละที่มันเข้ามาในเกมแล้วบอกอันแรกนะครับนี่ออปชันนะออปชันปรับเสียงได้ด้วยนะถ้าไม่อยากฟังเสียงก็ปิดได้นะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆนะฮะชินโนคาเกระคืออะไรเอ่ยอันนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ก็เฮลนะฮะข้อบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมนะฮะก็รู้แค่นี้เองอะแย่จังเลยมาดูที่มิชชั่นนะมิชชั่นนี่มันมีขึ้นสีแดงๆอยู่นะฮะมิชชั่นก็ก็จะมีบอกนะครับว่าเช่นอย่างเงี้ยก็จะมีมิชชั่นเป็นคล้ายๆ achievement ฮะเนี่ยคล้ายๆ achievement อันนี้ได้ยังอ๋อยังฮะคือเขาจะบอกประมาณว่าเอาไปไหนละอันนี้นี่เขาบอกเลเวล3นะครับก็จะได้ของฮาจิมาริคะถ้าโอ้ถ้าเกิดผ่านด่านฮาจิมารินะครับเนี่ยก็จะได้ตัวละครตัวนี้ครับ SR ด้วยนะฮะโอ้12นี่คืออะไรไม่รู้12รอบหรือ12อะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้อะไรเอ่ยผ่านการทิวทอเรียลเราผ่านไปแล้วนะครับก็จะได้ของมาได้คนนี้มาครับมาร์กาเร็ตนะฮะมาร์กาเร็ตนะฮะอันนี้ล็อกอิน3วันนะครับอันนี้อะไรไม่รู้5คนนะฮะได้เงิน 11,000 เราผ่านเรียบร้อยแล้วเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้10คนอันนี้อะไรเนี่ยคูราวอ๋อก็คือที่เมื่อกี้เราเนี่ยได้คราวหนึ่งอันก็คือที่เราไปลุยภารกิจที่เป็นมิชชั่นประจำวันมานะฮะเพราะนั้นเควสเนี่ยก็มิชชั่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้ใช้คราวหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือถึงคราว5ก็จะเพิ่มระดับรางวัลให้ไปเรื่อยๆฮะก็คือเป็นเควสเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะเพิ่มระดับเลเวลเพื่อที่จะได้ของเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็มิชชั่นก็จะมีประมาณนี้นะมิชชั่นมีประมาณนี้นะฮะต่อมาระบบปาร์ตี้ฮะโอ้นี่เปลี่ยนคนได้ด้วยนะเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนไม่ได้นะโหอย่างนี้ได้นะฮะโอเคเปลี่ยนคนได้ไหมไม่ได้นะฮะไปดูระบบปาร์ตี้กันบ้างฮะปาร์ตี้ก็เป็นการจัดตี้นั่นแหละนะครับใครสวยกว่าใครอยากเอาใครเข้ามาก็นะครับนี่อันนี้ทำไมเลเวลแม็กอะเดี๋ยวลองส่องดูกันโอ้ถ้าผมว่าไอ้นี่น่าจะเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดแน่เลยเพราะว่าเลเวลก็แม็กแล้วพลังโจมตีกับ HP แค่1เองนะฮะนี่ผมเอาแก๊ง HR ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาอีกคนหนึ่งครับที่ผมชอบที่สุดในนี้คือนี่ครับ อ้าวคอร์สเกินไปเฮ้ยกรรมคอร์สเกินไว้โอ้ไม่ได้ครับคอร์สเกินฮะอาจจะต้องอันนี้เป็นระบบเรียงนะเป็นการเรียงนะเรียงจาก HP เรียงจากเลเวลเรียงจากคอร์สอะไรเงี้ยเรียงจากคอร์สดีกว่านี่สงสัยผมต้องเอาออกครับแล้วผมจะออกไงมีแนะนำระบบธาตุนะครับก็จะคล้ายๆหลายๆเกมนะฮะนี่ไฟชนะผมอ่านเป็นในนี้แล้วกันนะไฟชนะลมนะลมชนะน้ำน้ำชนะไฟอันนี้แสงชนะความมืดความมืดก็ชนะแสงนะครับกลับกันนะครับแล้วเอาออกยังไงอ่ะมันไม่มีคำสั่งเอาออกเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่มีคำสั่งเอาออกแล้วผมเลือกไอ้นี้มาได้ไงอ๋อเดี๋ยวก่อนผมต้องเปลี่ยนคนนี้ออกนะครับเอา HR เข้ามาคอสเกินลองดูครับว่ามันจะว่าอะไรไหมคอสโอเวอร์ไม่ได้ฮะแล้วมันไม่มีระบบเอาการ์ดออกเลยนะเนี่ยมันเอาการ์ดออกไม่ได้อะเนี่ยเอาการ์ดออกไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นการ์ดที่นี่กว่าการ์ดที่ใช้คอสน้อยกว่านะครับก็ต้องสละไปคนนึงฮะเอาคนที่อ่อนกว่าเข้ามาโอ้ผิดครับเอาคนไหนดีคนนี้แล้วกันโอเคฮะก็ต้องเก็บเวลนะครับเพื่อให้คอสเพิ่มขึ้นนะฮะตีเราเอาแบบนี้แหละนี่อะไรเอ่ยกดดูมีการสอนเกิดขึ้นฮะแต่มันไม่บอกว่าอะไรกดสิอ๋อระบบอัปเกรดนั่นเองนะครับอัปเกรดนั่นเองเดี๋ยวผมอัปเกรด HR แล้วกันเนี่ยเอาผิดคนเอาคนที่อยู่ในตีดีกว่า
ก็เลือกนะครับวัตถุดิบที่จะไว้ในการอัปเกรดผมว่าคนเนี้ยใช้100เคโลได้อะไร84วะ EXP ฮะได้แค่84ถือว่าน้อยเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ตัว EXP ที่ผมบอกละไม่น่าใช่ละ เดี๋ยวลองอัปเกรดสักตัวนึงฮะอันนี้อดีตทดสอบไม่เป็นไรนะลองอัปเกรดดูครับโอเคครับพร้อมแล้วฮะอัปเกรดนะครับได้ EXP มาเพิ่มมา108นะครับคงเวลอัพแหละเรียบร้อยฮะอันนี้คือจะเป็นระบบการอัปเกรดนะครับและถ้าดาผมเราไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการก็จะมีบอกอยู่ครับ4คนนะไม่ลองอ่าเนี่ยจริงด้วยก็จะเป็นระบบวิวัฒนาการนะครับต้องใช้วัตถุดิบตามที่กำหนดซึ่งเรายังไม่รู้ว่าวัตถุดิบพวกนี้หามาจากไหนฮะเดี๋ยวต้องไปตะเวนหากันอีกทีนึงนะครับดูอันนี้สิอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นการขายนะใช่ปะมันไม่ใช่ครับผมมั่วฮะเป็นการดูเฉยๆฮะดูประวัติแล้วก็สามารถตั้งเฟเวอริตได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นผมชอบคนนี้นะมากที่สุดนะฟังเสียงได้ด้วยอ๋อเปลี่ยนเสียงได้ด้วยครับเฮ้ยเปลี่ยนเสียงได้ด้วยผมกดมั่วเข้ามาเจอของดีเข้าให้แล้วแล้วมันดาวน์โหลดอะไรกันนี่มันยังดาวน์โหลดไม่จบอีกอันเนี้ยโอ้ยเซ็ง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 โอเคกว่าจะโหลดเสร็จนะฮะก็อันนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวละครนะครับแล้วก็ผมลืมเลยมันแอดเฟเวอริตได้นะฮะก็คือเดี๋ยวผมกดผิดแล้วเดี๋ยวมันโหลดอีกเอ้าเฮ้ยมีปุ่มบวกด้วยลองกดปุ่มบวกโอเคเลื่อนได้ด้วยนี่น่ารักน่าชังนะผมชอบคนนี้ที่สุดแล้วในเนี้ยนะเป็นเสียงหน้านะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็กลับยังไงวะโอเคแบ็คกลับมาได้มั้ยอ๋อมันแบ็คไม่ได้นะฮะต้องกดซ้ำอีกทีจะกลับมาเอาเข้าไปโอเคก็เนี่ยฮะกดตัวเนี้ยมันจะตั้งได้นะครับตั้งได้เสร็จปุ๊บก็จะติดดาวคือมันจะขายไม่ได้อะไรไม่ได้ฮะก็คือเหมือนกับเราติดเฟเวอริตไว้ก็คือเป็นเหมือนกับการที่เราชื่นชอบหรืออย่างเงี้ยมันจะขายไม่ได้มันจะอะไรไม่ได้นะฮะโอเคก็หมดเมนูนี้ไปนะฮะเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของปาร์ตี้ไม่ใช่เป็นการจัดการเรื่องของตัวละครของเรานะครับมาดูเมนูนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยมันไม่ได้บอกรายละเอียดครับแต่มีแค่4การ์ดลองดูอ๋อขายครับอันนี้ขายโอเคนี่คือขายการ์ดนั่นเองนะฮะขายการ์ดนะฮะมีตังค์บอกด้วยนะฮะนะครับอันนี้ก็ขายการ์ดนะครับอันสุดท้ายแล้วฮะอันนี้เลยโคเลมีธาตุให้เลือกนะครับลองกดดูอ๋อก็คือเป็นสารานุกรมนั่นเองนะครับจะเก็บข้อมูลของการ์ดไว้ทั้งหมดแยกตามสายเผ่านะฮะยกเว้นอันสุดท้ายมั้งอันสุดท้ายน่าจะรวมหมดนะฮะใช่นะฮะก็ตอนนี้ผมมี9ใบจาก808คอลเลกชันนะฮะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็โอเคนะฮะจบเกี่ยวกับปาร์ตี้ไปนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของช็อปบ้างนะครับช็อปมาดูช็อปกันช็อปก็อันบนก็คือเติมคอยฮะไหนลองกดสิไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกรรมเปิดเว็บอีกแล้วเดี๋ยวต้องลองดูก่อนอ๋อก็คือเกมนี้จะซื้อของผ่านเว็บนั่นเองก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่300คอนอ๋อเรามีอยู่300คอน150คอน108เยนนะฮะ450คอน800324เยนอันนี้ก็ลองมาเช็คดูแล้วกันนะครับใครต้องการซื้อนะฮะมีเงินก็ค่อยซื้อนะฮะแต่ไม่รู้คอยเอาไว้ไปทำอะไรนะครับเพราะว่าคอยถ้าเกิดเป็นสกุลเงินตรงเนี้ยมันหาได้จากในเกมก็ไม่น่าซื้อเท่าไหร่อันนี้เติม energy ฮะยารุกี้เติม energy นะฮะอันนี้ลองดูซิคือโอเคอันนี้ก็คือเพิ่มความจุของการ์ดที่เราจะสามารถเก็บได้นะฮะเริ่มต้นเกมนี้ให้มา30ก็เพิ่มไปทีละ5โดยใช้1อันนี้ฮะคาเกระก็คือเนี่ยฮะเป็นเงินแคชในเกมนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เพิ่มจำนวนเฟรนนะครับก็จะขายกันอันนี้เพิ่มจำนวนการ์ดนี้เพิ่มจำนวนเฟรนนะครับก็ช็อปของเกมนี้จะมีเท่านี้นะครับอ่ะลองมาดูแคชปองกันเปิดได้ทั้ง10อันโอ้ยแม่จะโว้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอซูซูเมะมันให้กดผมกดเลยฮะไม่กดละโอเคนะฮะก็มาดูนะครับก็อันนี้เขาบอกว่าใช้100เหรียญเนี่ยฮะเรามี300ผมเปิดหมดเลยผมอยากได้ตัวเนี้ยเปิดเลยฮะเปิดเลยมันให้เปิดผมเปิดเลยเห็นภาพแล้วต้องรีบเปิดฮะโอเคครับได้ตัวนี้มาครับแรงค์ R หิม 9,000
อาชิเมมาชิเตะอานาตากะวัตชิโนโอน่าจะเป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะฮะถ้าพูดจาแบบนี้นะครับโอเคนะฮะก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเปิดอีกครับผมอยากได้โอ้เจ๋งเลยนะครับอันนี้เอชแลนะฮะก็ดีเหมือนกันนะได้เป็นคล้ายๆกับโยมทูตนะฮะก็ดีอะดีที่สุดที่ผมมีเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะเดี๋ยวเปิดอีกทีครับเพื่อจะได้เอาหมดแล้วโอ้แย่จังช่างมัน อุ้ยตัวนี้ก็อยากได้ตัวบนก็อยากได้มันการตลาดกันอย่างนี้นี่เองไหนดูตัวอย่างการ์ดได้ไหมเนี่ยอยากดูตัวอย่างการ์ดจังเลยอ่ะโอ้โหยแพ้จะโว้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยผมพยายามจะเข้าไปดูฮะไม่รู้มันจะดูยังไงอันนี้มันโหลดนานอ่ะผมขี้เกียจดูเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็มาดูกันเองแล้วกันนะฮะผมชอบตัวนี้สุดละนะเทียบกับบรรดาที่มันให้นี่นะโอเคก็มาดูอันนี้ก็จะมีพอยต์คาชาปองนะฮะที่เวลาลงดันหรือว่าล็อกอินประจำวันก็จะได้มานะครับก็เนี่ยครับได้มาฟรีๆก็อันนี้ผมมี 2,015 พอยต์เดี๋ยวผมเปิด10ใบเลยดูซิได้อะไรดีๆกับเขาบ้างเออผมลืมคิดไปเลยนะเนี่ย10ใบ10ตัวละครใหม่มันจะโหลดนานแค่ไหนโอ้ได้ลอล่าครับน่ารักเดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะแบบเร่งความเร็ววิดีโอบ่อยนิดนึงนะฮะก็อย่าเพิ่งรำคาญแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันโหลดนานอ่ะเห็นใจกันนะฮะแองเจล่าโอเคก็น่ารักดีเหมือนกันนะฮะแองเจล่าเราค่อยๆดูไปทีละใบนะชาลุลุชาลุลุน่ารักครับน่ารักเฮ้ยขอความหายไปสิจะดูอีกอื่นลาล่าน่ารักน่ารักน่ารักเริ่มโหลดเร็วอะเริ่มโหลดเร็วแล้วเว้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นแค่ตัวเมื่อกี้ตัวเดียวเปล่านะโคบาร์โคบาร์นะโคบาร์โคบาร์รุโดลิสุโนโอ้ยนี่สวยสุดเลยมั้งนี่ออกแนวคาวบอยฮะสไฟร์ได้รู้สึกตัวเมื่อกี้จะได้ไปแล้วมั้งมันเลยไม่โชว์อ้าวได้ HR ครับแต่ว่าช็อกโกแลตคูลแต่ว่าไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่ฮะแต่ได้การ์ดแรกก็ถือว่าการ์ดก็หาได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะเพราะว่านี่เปิดของฟรียังได้การ์ดแบบ H Rare เลยก็ถือว่าโอเคไม่งกจนเกินไปแต่ S Rare นี่น่าจะเป็นระดับสูงสุดก็ไม่น่าจะมีแจกแบบนี้นะน่าจะเป็นการเปิดเหมือนอันแรกที่ผมอยากได้อะนั่นแหละอ่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมั้งตัวสุดท้ายนะครับ NV Irony เหมือนผู้ชายเลยอะไม่ปื้มมาตัวนี้ไม่ปื้มก็อันนี้ซ้ำกันมันเลยไม่โชว์นะโอเคก็ถ้าเกิดได้การ์ดใหม่บ่อยก็โหลดนานบ่อย ครับก็นี่คือคาชาปองนะฮะก็เมนูสุดท้ายนะครับเฟนนะฮะเบสเฟนเอาตั้งได้ด้วยนะฮะเบสเฟนแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนเลยเพิ่งมาเล่นนะฮะฟอลโล่ Follow นะฟอลโล่ Follow ก็คือคนที่เรายื่นเสนอขอเป็นเพื่อนไปนะครับอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นฟอลโล่เหมือนกันแต่อันเนี้ยฟอลโลเวอร์โอเคfollow คือเราไป follow เขาอะก็คือขอใครเป็นเพื่อน follower คือใครที่มาขอเราเป็นเพื่อน2คนนะครับคือ2คนนี้นะฮะลองกดดูซิก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าเราจะ follow มั้ยก็กด follow ไปนี่สามารถเลือกเป็น best friend ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น follower on follow on ก็คือพูดง่ายๆคือเขาติดตามเราเราก็ติดตามเขาคือง่ายๆคือเป็นเพื่อนนั่นแหละ follow ไว้อ่ะก็ถ้าเกิดต่างคนต่าง follow จะขึ้นมาเป็น best friend นะฮะเนี่ยจะเป็น best friend นะครับก็เป็นระบบเพื่อนที่แปลกนะฮะไม่เคยเห็นเลยนะใช้ระบบเพื่อนแบบ social network โอเคอันที่4
แอดเฟรนด์นะอันนี้คือ user ID ของผมนะครับก็แอดกันมาได้นะฮะแอดกันมาได้2669 0460นะฮะไม่ใช่หวยนะฮะอันสุดท้ายคือโทโมดาจิอะไรไม่รู้ฮะลองดูมันล็อกไว้เลเวล5อ๋อเป็นการชวนเพื่อนมาเล่นนั่นเองนะครับก็อ่ะต้องเลเวล5ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนที่สมัคร ID ก็อย่าลืมใส่ผมไปด้วยนะครับ2690460เพราะว่าเดี๋ยวผมก็เลเวล5แล้วล่ะแต่ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็น ID อันนี้มันเป็น ID ID อะไรวะมันเป็น ID สำรองเอาไว้ทดสอบอ่ะผมไม่ได้ใช้เป็นหลักเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมทิ้งรหัสไว้ให้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรผมพูดผิดไปหน่อยโอเคก็ระบบของเกมนี้จะมีเท่านี้ครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะมันเลเวลสูงขึ้นอาจจะมีระบบอะไรเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็จะมาแคชเกมนี้เพียงเท่านี้นะฮะก็ข้อดีของเกมนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วครับว่าวาดภาพได้สวยมากนะฮะแล้วก็ผู้หญิงก็เอ็กซ์ตึมเลยนะฮะเหมาะกับชาวที่ชอบสาวสาว 2D นะ 2D นะฮะโอทาคุอะไรพวกนี้นะฮะก็เหมาะมากนะครับเกมก็รูปแบบการเล่นสนุกดีนะครับแปลกดีด้วยนะก็คือง้างกบนะให้กบออกไปโจมตีนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะข้อเสียเพียงอย่างเดียวของมันเลยคือมันโหลดบ่อยมากมันโหลดบ่อยมากมากจนแบบว่าเรานึกว่ามันค้างแต่มันไม่ได้ค้างนะมันกำลังโหลดข้อมูลอยู่นะเพราะนั้นก็นี่ก็คือจะเป็นข้อดีข้อเสียของเกมนี้นะครับก็อย่าลืมแอดกันมานะเดี๋ยวผมทิ้งรหัสเพื่อนอะไรกันไว้ให้ด้วยนะฮะผมอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยแต่ผมก็มาเล่นขำๆเพราะว่าภาพสวยดีผมชอบโดยเฉพาะคนนี้ผมชอบที่สุดแหละตอนเนี้ย โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวผมไปลองลุยกันต่อนะฮะโอเคครับขอให้โชคดีครับ